แม่หมูตอบปมอันฟอนใบเฟิร์นพ่อคนเป็นแม่จะพูดอะไรได้อึ้งซ้ำนายณภัทรก็โดนอันฟอนด้วยแม่หมูตอบปมอันฟอนใบเฟิร์นพ่อคนเป็นแม่จะพูดอะไรได้อึ้งซ้ำนายณภัทรก็โดนอันฟอนด้วยเป็นประเด็นให้จับตาขึ้นมาทันทีเมื่อมีคนจับสังเกตว่าแม่หมูพิมพกาได้อันฟอลโล่ไอจีดาราสาวใบเฟิร์นพิมชนกแฟนของลูกชายนายณภัทรเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อย้อนดูก็พบว่าไม่มีรูปที่แม่หมูและใบเฟิร์นร่วมเฟรมกันอยู่ในไอจีแม่หมูเลยทั้งในงานวันเกิดแม่หมูในปี2565และทริปหวานที่ต่างประเทศก่อนเปิดตัวเป็นแฟนกันก็หายเกลี้ยงจากอินสตาแกรมของแม่หมูแล้วด้วยทำเอาแฟนคลับใบเฟิร์นนายสงสัยเข้าไปถามแม่หมูว่าเกิดอะไรขึ้นแม่หมูอันฟอนโลใบเฟิร์นล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดได้สอบถามไปยังนักแสดงรุ่นใหญ่พิมพกาเสียงสมบูรณ์หรือแม่หมูมารดาของพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ถึงประเด็นข่าวดังกล่าวแม่หมูเผยว่าไม่ได้อันฟอนอาจจะเกิดขึ้นที่ระบบเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนตอนนี้มีกระแสเรื่องล่าสุดแม่หมูอันฟอลโลไอจีใบเฟิร์นไม่ได้อันฟอนนะคือบางทีไอจีมันไปกดอะไรแม่ก็ไม่รู้แม่มีน้องผู้ช่วยคนหนึ่งก็ให้เขาช่วยดูช่วยตรวจแต่วันนี้ไม่ได้มาเขาจะมาหาแม่ทุกวันอาทิตย์อย่างเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันแม่ไม่รู้เป็นกับระบบไอจีคนก็ไปสังเกตว่ารูปของน้องใบเฟิร์นที่คุณแม่โพสต์อวยพรวันเกิดเมื่อปีที่แล้วก็หายไปด้วยเดี๋ยวไปดูค่ะเดี๋ยวแม่ไปดูคือบางทีแม่ลงไอจีก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กคือจริงๆไม่อยากจะให้คนในเฟซบุ๊กเห็นมันก็ไปโผล่คือจะเห็นว่าบางทีแม่ลงอะไรไม่รู้ติดกัน 2-3 ครั้งแม่ก็คือกำลังงงกับระบบคือตอนนี้มีคนตีความไปแล้วว่าคุณแม่มีปัญหากับน้องใบเฟิร์นอยากจะบอกอะไรไหมคือคนเป็นแม่ก็ทำได้แค่อยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้หรอกในเรื่องของการมีปัญหายืนยันตรงนี้ยังไงบ้างไม่ค่ะไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้เมื่อผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบอีกครั้งก็พบว่าในไอจีแม่หมูเองก็ได้อันฟอลโล่ลูกชายนายณภัทรด้วยเช่นกันและน้องนายก็ไม่ได้ฟอลโล่คุณแม่ด้วยแต่ทางใบเฟิร์นยังฟอลโล่แม่หมูอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะระบบไอจีรวนจริงๆตามที่แม่หมูบอกหรือไม่ต้องรอให้ทุกฝ่ายได้ออกมาเคลียร์อีกครั้งแม่หมูอันฟอลโล่นายแต่ยังติดตามไอจีแฟนคลับ ป้าตายโพสต์ภาพเนวินช่วยลูกชายส.ส.ชัยชนกเตรียมตัวก่อนเข้าสภาหนแรกป้าตายโพสต์ภาพเนวินช่วยลูกชายส.ส.ชัยชนกเตรียมตัวก่อนเข้าสภาหนแรกหลังเอาชนะเลือกตั้งเขต2บุรีรัมย์ในนามพรรคภูมิใจไทยวันที่3กรกฎาคม2566นางกรุณาชิดชอบอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และอดีตส.ส.หลายสมัยได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นโมเมนต์ที่นายเนวินชิดชอบกำลังช่วยแต่งตัวให้นายชัยชนกลูกชายก่อนเข้าร่วมรัฐพิธีในช่วงเย็นวันนี้ที่รัฐสภาในฐานะส.ส.ใหม่นางกรุณาระบุว่าท่านส.ส.พี่นกมาแววปล.1พ่อต้องแต่งตัวให้สองจะมาถ่ายรูปกับแม่ตอนแม่ตัดผมก็ไม่บอกล่วงหน้าโดยมีผู้เข้ามาแสดงความยินดีกับนางกรุณาและนายชัยชนกอย่างมากมายสำหรับนายชัยชนกชิดชอบลงสู้ศึกเลือกตั้งในฐานะพรรคภูมิใจไทยก่อนเอาชนะเลือกตั้งส.ส.เขต2บุรีรัมย์โดยได้คะแนนไปอย่างท่วมท้นกว่า 46,729 คะแนนเอาชนะอันดับ2อย่างนายวิทธิลักษณ์จันทนสมบัติจากพรรคก้าวไกลที่ได้ 16,740 คะแนนส
ซอจบสวยแห่ตีความมดดำโพสต์ขอบคุณพ่อสุชาติตันเจริญภูมิใจที่ยังเชื่อลูกมดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรฝีปากกล้าคนดังโพสต์ขอบคุณคุณพ่อสุชาติตันเจริญภูมิใจนะที่ยังเชื่อลูกหนูเชื่อบนเส้นทางประชาธิปไตยยังสวยงามเสมอทำเอาแห่ตีความปมร้อนศึกชิงประธานสภาสอจบสวยวันที่2กรกฎาคม2566จากปมตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคก้าวไกลเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกในฐานะกรรมการบริหารพรรคขณะที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เปิดตัวแต่ชื่อของพ่อมดดำนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยถูกจับตามองว่าอาจจะได้นั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้ทั้งสองพรรคยังไม่ได้ข้อสรุปหลังการประชุมแกนนำ8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลที่พรรคก้าวไกลช่วงเที่ยงที่ผ่านมายังล่าสุดมดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรฝีปากกล้าคนดังโพสต์เฟซบุ๊กมดดำระบุว่าพ่อภูมิใจนะที่พ่อยังเชื่อลูกคนนี้บ้างหนูเชื่อบนเส้นทางประชาธิปไตยยังสวยงามเสมอภูมิใจที่เป็นลูกพ่อซึ่งก่อนหน้านี้มดดำเคยโพสต์ภาพเมื่อครั้งที่พิธาเคยมารายการแฉพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าขอเป็นหนึ่งเสียงที่ขอสนับสนุนเพราะนี่คือเสียงของประชาชนคนไทยที่มติเอกฉันท์แล้วที่ทำให้ @moveforwardparty.official@pita.eg และทุกคนในพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างถล่มทลายขอสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลได้จัดตั้งรัฐบาลในนามพรรคก้าวไกลและสนับสนุนให้ทีมพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอ่านพรุ่งนี้จบพิธาให้เกียรติพ.ท.คุยกันภายในอย่าเปิดชนวนใหม่วันนอยอมเสียสละ ด่วนเพื่อไทยดันวันนอชิงเก้าอี้ประธานสภาชี้หนุนคนกลางคือทางออกด่วนเพื่อไทยดันวันนอชิงเก้าอี้ประธานสภาชี้หนุนคนกลางคือทางออกเผยไม่มีความด่างพร้อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางวันที่3กรกฎาคม2566รายงานข่าวแจ้งถึงความคืบหน้าตำแหน่งประธานสภาที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยพ.ท.ว่าขณะนี้ได้รับแจ้งจากส.ส.พรรคเพื่อไทยตรงกันว่าพรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวแล้วโดยจะเสนอชื่อคนกลางคือนายวันมูฮัมหมัดนอมทาหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติปช.ชิงตำแหน่งประธานสภาโดยการเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอครั้งนี้เพื่อเป็นทางออกและได้ข้อยุติรายงานข่าวแจ้งต่อว่าอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวขึ้นกับที่ประชุมส.ส.รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่าจะมีมติยืนตามนี้หรือไม่ทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอถือเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดเพราะมีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภามาแล้วไม่มีความด่างพร้อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางเป็นที่ยอมรับและได้รับความเคารพจากส.ส.We'll be right back.